สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนก่อนอื่นผมขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ขณะนี้กำลังประสบปัญหาภัยหนาวอยู่นะครับผมก็ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้วต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งภาคธุรกิจองค์กรเอกชนต่างๆที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั้นมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นผมได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของคสช.เพื่อจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเข้าด้วยกันโดยคณะกรรมการนี้จะทำงานควบคู่ไปกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐแต่วันพุธที่ผ่านมานั้นได้มีการประชุมนัดแรกและที่ประชุมได้มีมติในการวางกรอบการทำงานแก้ไขปัญหาทุจริตออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับเรียกง่ายๆว่านโยบาย4ปอก็คือในด้านการป้องปรามเป็นการวางมาตรฐานการป้องกันต่างๆเช่นการแก้ไขระเบียบจัดซื้อจัดจ้างการนำมาตรการจัดซื้อจัดจ้างสากลมาประยุกต์ใช้ข้อตกลงสัญญาคุณธรรมและการแก้ไขกฎหมายต่างๆเช่นเพิ่มบทลงโทษให้ครอบคลุมทั้งผู้ให้และผู้รับเพิ่มมาตรการดำเนินการกับข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิรูปโครงสร้างรัฐวิสาหกิจเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในด้านการปราบปรามนั้นรัฐบาลทราบดีว่าพี่น้องประชาชนมีความห่วงใยต่อปัญหาคอร์รัปชันและอยากเห็นคดีความทุจริตต่างๆมีข้อยุติโดยเร็วซึ่งคสช.และรัฐบาลกำลังเร่งรัดติดตามความคืบหน้าของคดีทุจริตคอร์รัปชันหลายคดีนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเปิดช่องทางให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันผ่านศูนย์รับแจ้งเบาะแสของทั้งรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆในด้านการปลุกจิตสำนึกนั้นประชาชนทุกคนนั้นต้องร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยต้องร่วมการเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะสื่อมวลชนต้องช่วยเป็นสื่อให้ทุกคนและสังคมทราบถึงการกระทำความผิดและสุดท้ายปอสุดท้ายนะครับคือในด้านการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้รับทราบทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสำหรับในเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากการพบปะหารือกับตัวแทนนักธุรกิจหลายกลุ่มนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเศรษฐกิจในโลกปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในด้านการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศดังนั้นรัฐบาลจะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เม็ดเงินเหล่านั้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจต่อภาคธุรกิจนักลงทุนต่างๆสำหรับปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนที่มีความล่าช้านั้นจะให้คณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนระดับจังหวัดที่เรียกว่ากรอจังหวัดนะครับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกบจที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันเร่งรัดผลักดันการเบิกจ่ายในงบลงทุนในโครงการต่างๆทั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่นะครับเพื่อให้การดำเนินการต่างๆนั้นเป็นด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นก็ให้ติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมนั้นก็มีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยการทำธุรกิจสีเทานะครับที่ไม่ถูกกฎหมายและในเรื่องของการประชานิยมที่ไม่ถูกต้องนะครับหลังจากวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นคสช.รัฐบาลก็ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างในหลายด้านได้กำหนดนโยบายวางแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องการบริหารจัดการแผ่นดินให้มีความยั่งยืนโดยการลดโครงการประชานิยมต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับสร้างความเสียหายให้กับระบบการเงินการคลังการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังและการจัดระเบียบสังคมในเรื่องการจัดระเบียบถนนหนทางการบุกรุกที่ดินการปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและการพนันอาจจะทำให้เม็ดเงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับเม็ดเงินเหล่านั้นส่งผลกระทบโดยตรงให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ต้องการที่มีอาชีพในการหาเช้ากินค่ำนะครับแต่ในเรื่องนี้การปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เราจำเป็นต้องยุติให้ได้เพื่อจะปรับโครงสร้างประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็หาอาชีพรายได้ให้กับประชาชนทุกฝ่ายในทางที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ดีขึ้น
ต่อไปนะครับในระยะเวลาสั้นนะครับพยายามทำเต็มที่ในเรื่องนี้ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศเพื่ออนาคตนั้นเนื่องจากที่ผ่านมานั้นประเทศไทยขาดการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคการเกษตรมาเป็นเวลานานปัจจุบันนั้นรัฐบาลกำลังเดินหน้านะครับในการสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรในระยะยาวเช่นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้อีกทั้งจะเป็นการผลิตตามความต้องการของตลาดซึ่งเป็นที่นิยมสินค้าเพื่อสุขภาพอาจจะทำให้ผลิตผลนั้นได้ราคาดีขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลได้สั่งให้มีการพัฒนาตลาดกลางสินค้าการเกษตรชุมชนในท้องที่เพื่อให้เกษตรกรสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกลไกตลาดและกำหนดราคาที่เหมาะสมด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางผู้บริโภคนั้นก็สามารถที่จะไปซื้อสินค้าสดใหม่ได้โดยตรงจากผู้ผลิตในราคาที่เป็นธรรมเป็นพื้นที่ที่ผู้ผลิตสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆในการที่จะผลิตสินค้าเกษตรเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานพ่อค้าแม่ขายก็สามารถที่จะเดินขี่จักรยานขับรถไปยังตลาดที่อยู่ใกล้ๆนะครับประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีการดำเนินการในเรื่องของการโซนนิ่งการกำหนดพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกนะครับการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยธนาคารเมล็ดพันธุ์การจัดหาตลาดใหม่ๆเพื่อจะส่งออกสินค้าการเกษตรเหล่านี้เป็นต้นนะครับในปีนี้นั้นกระทรวงเกษตรได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรวมทั้งหมด882แห่งในทุกอำเภอทั่วประเทศ1อำเภอ10นะครับซึ่งกรมส่งเสริมก็ได้นำเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมาใช้ในพื้นที่ชลประทานภาคกลาง20จังหวัดก็พบว่าชาวนานั้นสามารถจะลดปุ๋ยเคมีได้ 47% และผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีก 7% นะครับต้นทุนในการปลูกข้าวจะลดลงเฉลี่ย 400-500 บาทเพื่อจะแก้ปัญหาปุ๋ยผิดปุ๋ยปลอมปุ๋ยแพงอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จอีกกว่า800ศูนย์ทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรเติบโตได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานผมรับทราบมาตอนนี้นั้นปัญหาสำคัญของภาคธุรกิจมากก็เนื่องจากว่าแรงงานเราขาดแคลนนะครับในทุกภาคอุตสาหกรรมหากเราไม่มีการเตรียมการไม่มีการพัฒนาแรงงานปัญหาแรงงานดังกล่าวนั้นจะทวีมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการประกอบการนะครับรัฐบาลได้อนุมัติโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานไปแล้วหลายโครงการผ่านทั้งกระทรวงเกษตรในเรื่องการอบรมความรู้ต่างๆให้เกษตรกรกระทรวงศึกษาและกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นในระดับอาชีวะหรืออุดมศึกษาในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานโดยเฉพาะยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเตรียมการสู่ AEC ในปีหน้าด้วยนะครับได้มีการจัดทำความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการในการผลิตแรงงานฝีมือคือไปฝึกที่โรงงานเลยนะครับในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีตัวอย่างแบบอย่างหรือมีเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ให้ฝึกได้โดยตรงนะครับทั้งนี้เพื่อจะเตรียมการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ต้องการภายในประเทศตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเน้นย้ำจุดยืนที่ว่านักเรียนชีวะนั้นจะต้องเป็นกลุ่มที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนั้นได้มอบหมายให้BOIไปพิจารณาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอาจจะต้องมีการอนุญาตให้สามารถนำเข้าแรงงานได้หากมีความจำเป็นนะครับแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและมีผลกระทบต่อแรงงานภายในประเทศก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดรับ AEC ในปลายปีนี้การลงทุนที่ผ่านมานั้นของ BOI มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากแต่เราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องหลังวันที่22พฤษภาคม2557นะครับก็มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 1,080 โครงการรัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้วกว่า 1,050 โครงการก็คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนประมาณ 680,000 ล้านบาทแล้วนะครับสำหรับต้นปีนี้การท่องเที่ยวถือว่าเป็นเครื่องมือหลักที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้เร็วที่สุดรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวได้จัดทำโครงการท่องเที่ยววิถีไทย Discover Thailand นะครับเพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องต่อผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการต่างๆของไทยซึ่งจะนำรายได้มาสู่ชุมชนและท้องถิ่นนะครับเช่นเรื่องสมุนไพรเครื่องสำอางยาพื้นบ้านอาหารผ้าไหมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ได้สั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวได้มีการพัฒนาท่าจอดเรือสำราญท่าเรือยอทที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆให้เป็นรูปธรรม
ที่มีศักยภาพเพื่อจะเป็นช่องทางใหม่ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งการพัฒนาตลาดน้ำโดยการพัฒนาคูคลองให้น้ำใสเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆและต่อเนื่องกับชุมชนที่เป็นวิถีไทยด้วยนะครับในเรื่องการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานนั้นการดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่จะต้องเตรียมการไว้ในวันนี้นั้นทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าต้องรีบดำเนินการในเรื่องการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งหลายโครงการมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับเช่นเส้นทางรถไฟทางคู่นะครับ6เส้นทางเป็นระยะทาง873กิโลเมตรเริ่มดำเนินการแล้วในหลายด้านคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาส3ของปีนี้นะครับในส่วนรถไฟฟ้านั้นหลายเส้นได้ก่อสร้างไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชันสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนและส่วนต่อขยายต่างๆเช่นสายสีเขียวเข้มแบริ่งสมุทรปราการสายสีน้ำเงินบางซื่อท่าพระนะครับหัวลำโพงบางแคก็ได้มีความคืบหน้าไปมากสำหรับท่าอากาศยานหลายแห่งก็ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงไปแล้วเช่นท่าอากาศยานภูเก็ตก็คาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส2และการสร้างทางวิ่งสำรองนั้นกำลังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการออกแบบเพื่ออนุมัติโครงการนะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้าสำหรับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและการพัฒนาศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้ทันภายในกลางปี2558นะครับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเชื่อมต่อจุดยุทธศาสตร์หลักที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคโดยจะเชื่อมต่อกับด่านชายแดนที่สำคัญที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลมีแผนจะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคราวนี้ก็ได้มีการอนุมัติพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว5พื้นที่นำร่องนะครับบวกหนองคายด้วยทั้งนี้ก็จะมีการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจัดตั้งศูนย์วันซอฟต์เซอร์วิสนะครับให้ง่ายต่อการติดต่อและการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆโดยมีการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนของประเทศเข้ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนี้นะครับซึ่งจะช่วยพัฒนาภูมิภาคอาเซียนของเราก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ช่วยเอกชนที่ไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้รับความสะดวกในการผ่านแดนของแรงงานซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะครับเช่นเตรียมการในเรื่องการสแกนบัตรแรงงานที่ข้ามฝั่งเข้ามาทำงานแบบชาวไปยันกลับในเขตชายแดนหลายพื้นที่นะครับอันนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานตามเขตแนวตะเข็บชายแดนทั้งสองฝั่งเลยนะครับในเรื่องค่าแรงค่าใช้จ่ายแล้วก็คงจะต้องมีการจัดเตรียมที่พักแค่กับแรงงานด้วยนะครับนอกจากเรื่องของโรงงานแล้วก็คงเป็นเรื่องของการจัดตั้งเป็นศูนย์รวบรวมสินค้านะครับแลกเปลี่ยนสินค้ารับซื้อผลิตผลทางการเกษตรประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพื่อจะนำมาปรับปรุงคุณภาพและส่งออกไปประเทศที่3หรือนำมาเป็นวัสดุต้นทุนนะครับอย่างที่เคยกับเรียนมาแล้วในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถทั้งหมดนี้ก็ได้สั่งการไปหมดแล้วนะครับทุกภาคส่วนจะต้องดูแลให้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ทั้งนี้จะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ต่างๆรวมไปถึงการโซนิ่งพื้นที่นะครับที่จะต้องทำการเกษตรชนบทานอุตสาหกรรมแล้วก็การพัฒนาเมืองนะครับพัฒนาสถานศึกษาในเขตภูมิภาคทุกอย่างจะต้องมีความสอดคล้องกันทุกด้านสามารถจะเชื่อมโยงนะครับไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ส่วนรายการนั้นต้องบูรณาการร่วมกันนะครับหากต่างคนต่างทำนั้นมันก็จะทำให้เกิดการแบ่งแย่งผลประโยชน์นะครับแล้วก็เกิดความไม่ทั่วถึงแล้วก็ทำไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายมันก็มีอยู่หลายตัวมันต้องทำพยายามทำให้ได้อะไรเกิดก่อนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนต้องคำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักนะครับเราต้องนำร่องให้ได้นะครับในปีนี้ให้ได้นะครับรัฐบาลนั้นจะมีหน้าที่ในการวางรากฐานสนับสนุนจัดหางบประมาณจัดหาผู้ลงทุนร่วมนะครับเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาในภูมิภาคต่อไปซึ่งในขณะนี้ภาคเอกชนก็หลายๆแห่งนะครับก็ได้เสนอมาแล้วว่าพร้อมที่จะสนับสนุนร่วมการลงทุนนะครับให้กับรัฐบาลนี้ด้วยเพื่อจะให้ทุกภาคส่วนเจริญเติบโตไปได้ด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับดูแลลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนตามแนวชายแดนหรือในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับสำหรับในเรื่องของการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำรัฐบาลก็ได้แก้ปัญหาหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยแบ่งออกเป็นทั้งระยะสั้นระยะเร่งด่วนทำทันทีนะครับและระยะยาวที่จะต้องวางรากฐานให้แก่ประเทศในอนาคตในระยะสั้นนั้นดำเนินการไปแล้วก็เช่นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาสวนยางการจ่ายเงินไร่ละพันบาทนะครับก็เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ได้โดยเร็วอย่างไรก็ตามในเรื่องการวางรากฐานระยะยาวนั้นรัฐบาลก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเช่นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีซึ่งจะช่วยในการกระจายรายได้ภาษีมรดก
หรือภาษีอื่นๆทั้งระบบนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของครม.และสชนะครับภาษีที่ดินปลูกสร้างที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็อยู่ในการพิจารณารายละเอียดของกระทรวงการคลังอยู่นะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภากฤษฎีกาด้วยนะครับรวมไปถึงการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างที่มีรายได้น้อยการเพิ่มเงินดูแลผู้เกษียณอายุคนชราได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่เป็นภาระการเงินการคลังของประเทศนะครับทั้งนี้เพื่อจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรัฐบาลก็ได้ดำเนินการต่างๆที่เช่นการเข้าถึงทรัพยากรเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่พักผ่อนท่องเที่ยวและออกกำลังกายสำหรับประชาชนโดยทั่วไปที่ผ่านมานั้นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นจะถูกยึดครองอยู่อาศัยใช้ประโยชน์โดยคนกลุ่มน้อยนะอาจจะผิดกฎหมายด้วยนะครับทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งของประเทศเข้าไปไม่ถึงก็จะจัดให้มีถนนคนเดินนะมีสวนสาธารณะให้เป็นพื้นที่ที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงในพื้นที่ที่เป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็คงจะเป็นการออกแบบในชั้นต้นแล้วก็จะนำขออนุมัติครม.จากทางงบประมาณนะครับขอความร่วมมือจากภาคเอกชนภาคประชาชนด้วยก็ขอความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ทำวันนี้มันก็จะมีผลในวันหน้านะครับเราต้องดูแลประชาชนทุกพวกทุกฝ่ายให้ได้แล้วก็ทำยังไงให้มันสอดคล้องกันในเรื่องของการป้องกันริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับตลิ่งที่จะพังทลายต่อไปในอนาคตก็ต้องแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับเพราะเป็นผลผูกพันต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วในเรื่องที่สองในเรื่องการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพิ่มเติมในทุกพื้นที่ที่ผ่านมานั้นเราก็ได้เริ่มไปแล้วนะครับในเส้นทางน้ำร่องวันนี้ก็เพิ่มเติมไปหลายที่ทุกจังหวัดแล้วก็คราวนี้ก็กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วกระทรวงหนึ่งก็มีการจัดขบวนคาราวานจักรยานนะครับก็ร่วมกันในการขี่เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านในเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับต่อไปเรื่องที่3คือการช่วยเหลือด้านคดีความเช่นในการผลักดันพรบการดำเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเปิดช่องของกฎหมายนะครับช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นจำนวนมากรวมฟ้องคดีและดำเนินคดีในคราวเดียวกันนะครับเพื่อจะคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้รับความเสียหายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงให้รวดเร็วทันเวลาด้วยนะครับในเรื่องที่4การจัดตั้งกองทุนยุติธรรมสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่จะต้องเข้าต่อสู้ในคดีความนะครับก็ดำเนินการไปแล้วในเรื่องที่5เรื่องการจัดทำนาโนไฟแนนซ์นะครับให้เป็นแหล่งเงินกู้โดยได้เชิญสถาบันการเงินต่างๆเข้าร่วมโครงการปล่อยเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะครับวงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3%ต่อเดือนหรือ36%ต่อปีนะครับก็อันนี้ก็เฉพาะผู้เดือดร้อนนะครับเพราะถ้าไม่เดือดร้อนก็อย่าไปกู้เลยนะครับวันนี้ปัญหานี่ครัวเรือนมากนะครับการใช้บัตรเครดิตอะไรต่างๆก็มีปัญหาหมดนะครับเพราะนั้นภาคเศรษฐกิจก็ต้องดูด้วยขีดความสามารถในการใช้ในการใช้หนี้อะไรต่างๆมันเป็นปัญหาทั้งหมดมันทำให้ประชาชนนั้นที่มีรายได้น้อยนั้นมีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเราแก้ไขนี้ได้เขาก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลปล่อยเงินกู้เอาละเราปิดระดับดอกเบี้ยสูงผิดกฎหมายนะครับเราก็มีกฎหมายออกมาแล้วในเรื่องการดูแลทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้เหล่านี้นะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้มีการประชุมในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการนะครับในเรื่องเช่นในเรื่องของการประมงให้กรมประมงนั้นเร่งทำข้อตกลง MOU กับประเทศในภูมิภาคการจดทะเบียนการติด GPS เรือประมงการห้ามการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีในภาคการประมงแล้วก็ไม่ต่ำกว่า15ปีในภาคการเกษตรได้มีการติดตามเร่งรัดคดีในเรื่องการค้ามนุษย์การค้าประเวณีเด็กและสตรีแรงงานบังคับขอทานนะครับเพื่อให้ได้ข้อยุติและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษในเรื่องของการพัฒนาการศึกษานั้นก็ได้เน้นทั้งการปรับปรุงระยะสั้นทำทันทีและระยะยาวก็คือการปฏิรูปโครงสร้างสำหรับการปรับปรุงระยะสั้นนั้นก็ได้สั่งการให้มีการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อจะยกระดับคุณภาพเนื้อหาของการศึกษาในพื้นที่ทางไกลที่ขาดแคลนครูนะครับให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับพื้นที่ในเมืองได้กำชับให้ครูผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่นำเนื้อหาเหล่านั้นมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับมาสอนนักเรียนไม่ใช่เปิดทีวีให้นักเรียนดูแล้วครูก็ไม่ได้อยู่ด้วยในทำนองนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จากผลที่มีการประเมินโดยโพลต่างๆนะก็ได้แสดงให้เห็นว่าการที่ใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมนี้การสอนทางไกลนี้นะครับทำให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนอยู่ในพื้นที่ทางไกลมีโอกาสมากขึ้นในการเข้าศึกษานอกจากนี้นะครับก็เราก็ดูแลนักเรียนที่มีฐานะนะครับไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับจะได้มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าศึกษาสถานที่ศึกษาที่มีชื่อเสียงกำลังดูอยู่ว่าจะทำยังไงนะเพราะบางโรงเรียนก็
ก็มีค่าแปะเจี๊ยะก็คงเป็นนโยบายนะครับของแต่ละโรงเรียนซึ่งเขาก็มีการพัฒนาอาจจะมากกว่าโรงเรียนของรัฐหรือว่าโรงเรียนที่ไม่ได้มีการแย่งกันเข้ารับการศึกษานะครับมันก็เป็นมาตรการของเขาเป็นการจะทำยังไงเท่านั้นเองนะครับให้คนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมนะมันก็เป็นหลักการนะครับก็พยายามให้กระทรวงศึกษาไปหาทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับให้เกิดความทั่วถึงเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำนะครับทั้งโรงเรียนกวดวิชาด้วยอะไรต่างเหล่านี้นะครับมีปัญหาหมดนะฮะเพราะนั้นก็ทุกคนพยายามทำเต็มที่นะครับในตอนนี้มันอาจจะต้องล่าช้าไปบ้างเพราะมันต้องใช้เวลานะครับแก้ระบบทั้งระบบเนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานนั้นในการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นทราบอยู่แล้วนะครับมันทำให้กลไกบิดเบือนราคาพลังงานในตลาดมันไม่ตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกับแก๊สวันนี้รัฐบาลก็ต้องนำงบประมาณต่างๆที่มาเป็นงบประมาณของกองทุนพลังงานนะครับไปบางอย่างต้องปรับไปเป็นภาษีสรรพสามิตนะครับเพื่อเป็นงบประมาณของรัฐด้วยแล้วก็บางอย่างนั้นก็ยังต้องไปอุดหนุนในเรื่องของเชื้อเพลิงบางประเภทนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลคนยากคนจนด้วยนะครับก็ขอให้อดทนนะครับไประยะนึงนะครับหลายๆอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางเองนะครับเพราะนั้นวันนี้เรานึกถึงคนจนอยู่แล้วนะเราไม่อยากจะไปเอางบประมาณไปอุดหนุนเชื้อเพลิงบางชนิดเนี่ยมากเกินไปนะทำให้เกิดการใช้พลังงานผิดประเภทไม่ประหยัดนะครับไม่เข้าใจนะทำให้เกิดภาระในการต้องนำน้ำมันดิบเข้ามาหรือแก๊สเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับเกินความต้องการจริงๆแล้วเราใช้ในประเทศเนี่ยมันก็ไม่มากมายเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องเอาไปอุดหนุนแล้วก็มีการลักลอบนำไปขายในประเทศเพื่อนบ้านอีกเนี่ยมันคือปัญหายังไงเราก็คุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริงความต้องการแท้จริงนะไม่อยากจะให้ส่งผลกระทบต่อการสร้างภาระหนี้สินของประเทศนะครับในช่วงที่ก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามานั้นกองทุนน้ำมันนะครับติดลบถึง 30,000 ล้านบาทนะครับติดลบนะครับย้ำวันนี้รัฐบาลก็รักษาสมดุลดังกล่าวได้ก็ทำให้กองทุนน้ำมันกลับมาเป็นบวกนะครับเราจะทำให้มีเงินที่จะรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันวันหน้าก็ไม่แน่นะครับว่ามันจะขึ้นจะลงอีกเท่าไหร่นะครับไม่ให้มันผันผวนมากนักถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะได้มีเงินก้อนนี้ไปแก้ปัญหาก่อนที่จะปรับราคาทำให้ประชาชนเดือดร้อนนอกจากนั้นก็ได้จัดทำแผนพลังงานแห่งชาติใหม่นะครับมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในด้านต่างๆในด้านการผลิตไฟฟ้าให้มีดุลยภาพให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานให้มีการใช้ทั้งเชื้อเพลิงประเภทถ่านหินก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนต่างๆลมน้ำแสงแดดนะครับวันนี้เราใช้พลังงานเหล่านี้ทั้งแก๊สน้ำมันประมาณ 70% นะครับเพราะนั้นมันสูงเกินไปเพราะนั้นวันนี้เราก็พยายามที่จะไปสู่การใช้ถ่านหินบ้างพลังงานทดแทนบ้างก็ยังมีปัญหาอยู่หลายเรื่องประชาชนก็ยังไม่ยอมรับนะครับวันนี้ก็ต้องไปดูที่ว่าทำยังไงจะปลอดภัยทำไงไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเหล่านี้ผมว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันทำได้หมดแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับกันแล้วก็ดูแลกันว่าจะทำยังไงนะไม่งั้นเราก็ต้องเสียเงินในค่าการสั่งแก๊สจากต่างประเทศน้ำมันดิบจากต่างประเทศมากลั่นเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เกิดการไม่ประหยัดงบประมาณของประเทศนะครับในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายนั้นรัฐบาลก็ได้จัดลำดับความเร่งด่วนความสำคัญในการเร่งนำกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาโดยเฉพาะยิ่งกฎหมายที่เราจะต้องมีตามพันธสัญญาที่ทำไว้กับต่างประเทศนะครับกฎหมายที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกฎหมายที่ล้าสมัยกฎหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำเช่นกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายที่เป็นสัญลักษณ์กำลังอยู่ในวาระที่2นะครับของคณะกรรมการซึ่งกำลังพิจารณาอยู่รัฐบาลก็ให้ความสังเกตไปแล้วถึงความห่วงใยนะครับว่าจะทำยังไงการจะเก็บภาษีมรดกนั้นจะควรจะต้องมีข้อยกเว้นหรือไม่สำหรับผู้ที่รับมรดกไปแล้วไม่ได้ไปขายต่อจะต้องจ่ายภาษีอย่างไรหรือไม่ต้องจ่ายอย่างไรไปพิจารณาดูนะครับเช่นการรับมรดกบ้านเก่ามาแต่งอยู่อาศัยหรือรับมรดกที่นามาแล้วยังทำกินการเกษตรต่อจะทำอย่างไรนะครับแม้กระทั่งการโอนกันไปก่อนช่วงนี้ที่มีหลายคนมีข่าวว่ามีการโอนในช่วงนี้เพื่อจะหนีภาษีมรดกก็ให้ไปทบทวนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยทุกคนสามารถที่จะไปเสนอข้อคิดเห็นหรือส่งความเห็นไปที่คณะกรรมการได้เพราะมันต้องเข้าพิจารณาถึง3วาระด้วยกันนะครับอันนี้กฎหมายใดๆที่จะเป็นกฎหมายให้เกิดปัญหานั้นเราก็จะชะลอไปก่อนนะครับเช่นกฎหมายที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนทำให้การลงทุนลดลงไม่เกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกกฎหมายที่จะออกให้เร็วก็จะต้องเป็นกฎหมายที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนนะครับลดความเหลื่อมล้ำให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกพวกทุกฝ่ายนะครับ
มันในส่วนที่มีรายได้มากก็อาจจะเดือดร้อนบ้างนะครับรายได้น้อยเนี่ยคิดว่าคงไม่เดือดร้อนนะไม่มีใครเขาอยากจะออกกฎหมายให้คนมีรายน้อยเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเรื่องนี้ด้วยนะครับพยายามทำความเข้าใจหน่อยนะครับรัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก็ขอให้มีเหตุมีผลนะไม่เห็นด้วยก็ขอให้มีการเสนอทางออกหรือทางเลือกอื่นๆให้เราได้พิจารณานะครับไม่ใช่ว่าต่อต้านทุกวันมันไปไม่ได้ประเทศชาติจะมีปัญหาไปทั้งหมดนะครับในเรื่องของการแก้ไขหรือออกกฎหมายนั้นมันมีขั้นตอนของมันนะครับทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะรับฟังข้อพิจารณาข้อสังเกตให้ความคิดเห็นนะครับแต่ยังไงก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับอย่าให้มันเกิดความขัดแย้งใหม่อีกเลยในการที่จะเดินหน้าประเทศอีกประเด็นที่เป็นเรื่องถกเถียงกันวันนี้นะครับในช่วงนี้อยู่ก็คือเรื่องการถอดถอนไม่ถอดถอนผิดหรือไม่ผิดซึ่งอยู่ในการขั้นตอนการพิจารณาของสนช.นะครับวันนี้ก็ขอทำใจกับพี่น้องว่าการที่จะทำผิดกฎหมายนั้นก็คงต้องแยกแยะนะครับปนกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผิดหรือถูกนะถูกจริยธรรมไม่ถูกยังไงผิดกฎหมายอย่างไรแล้วก็ว่ากันมานะครับจะมีกฎหมายทั้งผิดทั้งอาญาผิดทั้งแพ่งแล้วก็การผิดทางการเมืองนะอันนี้ก็สังคมต้องแยกแยะนะครับอย่าให้ใครมาปลุกระดมให้เกิดความไม่เข้าใจกันอีกนะครับเพราะนั้นต้องเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับบางครั้งเนี่ยกฎหมายอาจจะมีช่องทางนะครับที่ทำให้เกิดการต่อสู้กันมาทั้งถูกและทั้งผิดเพราะนั้นความสามารถหรือคุณสมบัติของสนช.สปช.ต่างๆที่เราเข้าไปทำงานในเวลานี้นะครับสังคมต้องพยายามเข้าใจหน่อยนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนั้นก็ถือเป็นนโยบายที่ผมและก็รัฐบาลได้พยายามปรับปรุงมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่22พฤษภาคมมาก็ขอบคุณนะครับที่หลายส่วนจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่เข้าใจในเรื่องการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานส่วนราชการได้มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่ารัฐได้ทำอะไรไปบ้างให้กับประชาชนนะครับประชาชนได้อะไรจะติดต่อราชการอย่างไรจะได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างไรนะครับผมคิดว่าวันนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเป็น 100% นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอยากให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการปฏิบัตินะว่าจะทำอย่างไรเขาจึงจะได้ประโยชน์ทำอย่างไรเขาจะเข้าใจว่ารายละเอียดที่รัฐบาลทำไปแล้วมีอะไรบ้างแล้วเขาจะมีประโยชน์ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นกองทุนการช่วยเหลือการร้องเรียนการเข้าถึงกฎหมายนะแม้กระทั่งการขอรับความช่วยเหลือต่างๆนะครับเราออกไปมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็พยายามชี้แจงนะทั้งหลังการประชุมครม.ทั้งโดยโฆษกต่างๆผมคิดว่าต่อไปนี้ทุกกระทรวงคงจะต้องชี้แจงให้มากขึ้นนะครับมากขึ้นคือในรายละเอียดนะครับผมพูดในหัวข้อในนโยบายที่สั่งการไปทุกครั้งเลยนะเพราะทุกกระทรวงไปปฏิบัติเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนต้องอธิบายต้องทำความเข้าใจประชาชนก็พยายามฟังหน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าท่านไม่ฟังมันก็ไม่รู้อะไรอ่ะนะเพราะนั้นขอร้องสื่อทุกสื่อได้ช่วยกันแพร่ช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยรวมด้วยนะครับต้องกว้างขวางแล้วก็ลึกนะครับเพียงพอทั้งในด้านสื่อโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นะครับที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงในเวลานี้นะครับในเรื่องที่ประชาชนหรือเอกชนต้องรับรู้รับทราบนะครับเพื่อจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องเรื่องกฎหมายด้วยนะครับสื่อมวลชนต้องช่วยเราด้วยเพราะว่าถ้ามีความผิดขึ้นมาแล้วกฎหมายที่ออกไปใหม่ๆหรือกฎหมายที่มันมีผลในทางอาญาเหล่านี้บางทีเราจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบมันคงไม่ได้นะกฎหมายเขาระบุไว้ชัดเจนนะประชาชนนั้นปฏิเสธกฎหมายไม่ได้นะเพราะนั้นต้องติดตามนะครับมันก็มีทางส่วนดีนะครับแล้วก็ส่วนที่จะเป็นอันตรายกับพวกเราก็คือว่าไม่รู้เพราะไม่รู้นอกนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับให้สังคมอยู่กันได้นั่นคือกฎหมายหลักการนะครับก็ขอให้ช่วยกันทุกช่องทางในเรื่องการเดินหน้าประเทศร่วมกันนั้นก็ร่วมกันนะครับรัฐบาลสนช.สปช.ภาคประชาชนประชาสังคมต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับรับฟังความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนในทุกมิติในเรื่องความมั่นคงพลังงานนั้นเรื่องการให้สัมปทานครั้งที่21นั้นก็เป็นมติของสปช.ก็เดี๋ยวรัฐบาลนำหารือนะครับว่าจะออกมาอย่างไรแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าข้อมูลจะต้องถูกต้องนะครับข้อมูลที่พูดกันอะไรกันต้องถูกต้องแล้วก็เข้าใจกันในเรื่องของทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของครม.เป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินการต่อไปนะครับให้มันถูกต้องแล้วก็เพียงพอแล้วก็ไม่ให้ประสบปัญหาในเรื่องของวิกฤตด้านพลังงานในอนาคตนะครับต้องใช้เวลาในการเตรียมการยาวนานนะครับหลายปีกว่าจะลงทุนได้กว่าจะตัดสินใจได้ว่าใครจะทำใครจะเริ่มนะกว่าจะขุดเจาะกว่าจะสำรวจแล้วก็ขุดเจาะกว่าจะกลั่นออกมาอะไรมามันไม่ใช่ไม่ต้องลงทุนใหม่นะครับต้องใช้เวลาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นอันนี้ก็ใจเย็นนิดนึงนะครับ
ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานความมั่นคงพลังงานนั้นผมอยากจะเรียนว่าต้องไปด้วยกันนะครับอนุรักษ์พลังงานคือใช้อย่างประหยัดนะครับใช้อย่างประหยัดนะมีพลังงานทดแทนอะไรก็แล้วแต่ในด้านความมั่นคงพลังงานหลายท่านไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรคือความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงคือทหารตำรวจเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับความมั่นคงมันแทรกอยู่ในทุกระบบนะเศรษฐกิจก็มีต้องมีความมั่นคงมีเสถียรภาพบ้านเมืองปลอดภัยเศรษฐกิจมันจะดีนะครับในเรื่องของความมั่นคงพลังงานก็คือหมายความว่าประเทศไทยนั้นต้องไม่ขาดแคลนพลังงานโดยเฉพาะยิ่งในระยะยาวก่อนนะครับระยะสั้นก็คือไฟจะต้องไม่ดับนะแล้วเพราะว่าไฟนี่มันเป็นแหล่งเกิดพลังงานอื่นๆอีกด้วยนะเพราะนั้นทำยังไงวันนี้เราต้องพึ่งไฟฟ้าจากหลายที่โดยการหนึ่งจากพลังน้ำของเราเองจากเขื่อนวันนี้ก็ผลิตได้น้อยลงนะครับสองคือรับซื้อจากต่างประเทศถ้าเขาไม่ขายมาแล้วทำยังไงเกิดความขัดแย้งแล้วจะทำยังไงนะครับในเรื่องของแก๊สเหมือนกันนะถ้าเราหวังพึ่งคนอื่นเขามากๆไปซื้อมาแล้วมาทำเองอะไรเองต้องซื้อวัตถุดิบมาแล้ววันหน้าถ้าเขาไม่ขายแล้วทำยังไงมันเกิดความขัดแย้งทั้งโลกในวันหน้านั่นแหละคือความมั่นคงด้านพลังงานข้อหมายของผมก็คือว่าเราจะต้องมีแหล่งพลังงานหรือมีการเตรียมการด้านพลังงานไว้ทดแทนเมื่อยามขาดแคลนเมื่อยามเกิดปัญหาเนี่ยนะโดยทันทีโดยไฟไม่ดับวันหน้าถ้าเราไม่เตรียมไว้อย่างนี้ไฟมันดับได้ถูกปิดท่อแค่ซ่อมท่อก็แย่แล้วนะทุกวันเนี่ยหรือราคามันสูงขึ้นเราเนี่ยจนเรารับไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงนะครับอย่าคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นเราต้องคิดในสิ่งที่มันเป็น worst case ไว้ด้วยนะครับเราจะต้องเตรียมการให้พร้อมมันเราอาจจะไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับถ้าไม่มีการลงทุนอะไรไว้เลยแม้ว่าจะอนุมัติไปแล้วเปิดสัมปทานไปแล้วมันก็อาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ศึกษาผลกระทบต่างๆทั้ง EAA HEA ต่างๆอีกมากมายนะครับใช้เวลาดังนั้นถ้าเราช้าไปเรื่อยนะอนาคตเราที่มีความเสี่ยงด้านพลังงานมันก็สูงขึ้นอาจจะเผชิญกับการขาดแคลนพลังงานนะครับวันหน้ามันมีปัญหานะความขัดแย้งมากมายซึ่งวันนี้โชคดีที่ยังไม่เข้ามาในภูมิภาคของเรานะครับก็ห่างไกลอยู่แต่ก็มีผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วในวันนี้นะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องมาวางหลักฐานเรื่องนี้ให้ดีนะครับมีขัดแย้งกันเรื่องอะไรต่างก็ต้องแก้ไขกันนะรับฟังกันบ้างเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาหารือมาพูดคุยถ้าเอาข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องมาพูดคุยหารือมันก็สร้างความเชื่อไปอีกคนละแบบนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวคงต้องให้กระทรวงพลังงานมาชี้แจงให้ทราบว่ามันเป็นยังไงกันแน่นอนนะครับไม่งั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกันเลยนะเรื่องการทุจริตนั้นก็อย่าเป็นห่วงมากนะครับทุกฝ่ายก็พยายามร่วมกันตรวจสอบนะคนทำความผิดต้องดำเนินการนะครับก็ว่าไปตามความผิดวันนี้ก็จัดตั้งคณะกรรมการติดตามทุกเรื่องอยู่แล้วทั้งในส่วนคสช.แล้วก็รัฐบาลนะครับทั้งทุกระเบียบอะทุกกฎหมายดำเนินการอยู่ก็คงจะได้ผลมาโดยเร็วนะครับเรื่องทุจริตแต่ในระหว่างที่ตรวจสอบก็ขอให้เดินหน้าไปด้วยแล้วกันนะทั้งเรื่องงบประมาณการลงทุนการก่อสร้างต่างๆอย่าให้มันล่าช้านะถ้าช้าไปก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพด้วยแล้วกันข้าราชการนะนั่นเอกชนก็ต้องไปร่วมมือต้องไม่ไปอะไรสมยอมกันอะไรกันเนี่ยไม่ได้นะครับเร่งให้ออกให้เร็วในนี่มันไตรมาสจะเข้าไตรมาส 1-2 แล้วนะเพราะนั้นขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกไปแล้วการจัดซื้อจัดจ้างก็ยังช้าอยู่นั้นผมก็ไปดูว่าจะทำยังไงก็ให้ขับเคลื่อนให้เร็วนะครับเรื่องวิสัยทัศน์ที่ผมกล่าวไว้ว่าต้องมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน2015-2020นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนั้นได้เข้าใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปี2558เนี่ยเป็นปีแรกแล้วถึง2563นะครับประเทศไทยจะต้องมีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะก็ในทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของเสถียรภาพความสงบสุขแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายมีจัดหางบประมาณเข้ามาพัฒนาประเทศให้มากขึ้นนะในการที่จะแก้ปัญหาทั้งการดูแลสาธารณูปโภคการดูแลสุขภาพนะการศึกษามากมายนะครับต้องใช้งานทั้งสิ้นวันนี้เรารายได้ค่อนข้างจะลดลงนะภาษีต่างๆก็ลดลงนะต้องชะลอตัวไปทั้งหมดต้องลงทุนให้มากขึ้นหารายได้ให้รัฐมากขึ้นนะครับวันนี้ก็มีอย่างเดียวที่เข้ามากองทุนน้ำมันนะผมเรียนเลยข้อเท็จจริงอย่างอื่นยังไม่เข้าอะไรมาเลยการเก็บภาษีก็ยังทำไม่ได้เต็มจำนวนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวนะก็ต้องเห็นใจรัฐบาลด้วยนะครับเราต้องพัฒนาประเทศไทยนั้นให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนหลายเรื่องที่เรามีความได้เปรียบอยู่นะครับถ้าเราเริ่มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้เร็วนะการคมนาคมถนนรางทางอากาศทางน้ำมันต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นมันเร็วมากกว่าไม่ได้มันก็เป็นปัญหานะครับเราก็วางแผนระยะยาวไว้แล้วก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วกันนะมีเงินเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นก่อน
เราจะต้องทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนให้ได้โดยเป็นที่ตั้งของธนาคารใหญ่ระหว่างประเทศนะครับที่เรียก IHQ แล้วก็บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ITC นะครับเป็นศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางการกระจายสินค้ามีการอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับเพื่อจะรองรับผลผลิตของเกษตรกรต่างๆทั้ง17ล้านคนของประเทศเป็นศูนย์กลางในการยกระดับการศึกษาของเด็กไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับในความร่วมมือระหว่างกันในการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆในกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมของเราทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่สร้างเสริมการค้าการลงทุนนะครับให้มีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยกระดับเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มพัฒนาอย่างเข้มแข็งยั่งยืนนะครับไทยนั้นมีโอกาสที่จะเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพนะครับปลอดสารพิษออร์แกนิกมีแบรนด์มีทั้งสมุนไพรเครื่องสำอางยาพื้นบ้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อจะพัฒนาการผลิตภัณฑ์ต่างๆนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นต้องการทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ในอาเซียนและในโลกด้วยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการแพทย์รักษาพยาบาลนะครับเป็นศูนย์กลางของการสายบานของอาเซียนก็ได้นะครับทั้งหมดเรามีความพร้อมเกือบทั้งหมดอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะทำได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนในการที่จะสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคงนะครับมั่งคั่งและยั่งยืนมีความร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยและเป็นที่รักของประชาชนของคนทั้งโลกนะครับเพราะนั้นคนไทยต้องรักกันสามัคคีกันแล้วก็เข้าใจกันนะครับเพื่อแผ่แบ่งปันกันให้ได้นะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ